มันด่ากันแหละตอนแรกก็ไม่อยากไปหรอกเออเพื่อนกันก็เออไปหน่อยละเหมือนด่าเราอ่ะงงไหมตรงกับน้องไหมเพื่อนเลิกสุขแล้วแล้วเราก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยเลยละเอาจริงแล้วก็พูดไปแบบไปเออนู่นนี่นั่นเจอไอ้นั่นเจอไอ้นี่พูดแบบเออเอาจริงคันนี้ขนาดเพิ่งตื่นน้องอะตรงคอนเซ็ปต์ชัวร์จำฉันได้หรือเปล่าที่เคยรักกันใครอะก็ใช่นะถูกสมกับเป็นเพื่อนไงรู้จักกันดีมากธรรมชาติสุดเราชอบเป็นน้องดีใช่อ๋อสวัสดีครับตกลงเพื่อนเลือกถูกคนแล้วปะสวัสดีครับแล้วให้น้องไปเดินอีพีแรกเลยชอบตรงปั่นเพื่อนดีครับใช่มาดูเป็นน้องมากธรรมชาติสุดอยากดูอย่างนี้เหรออยากดูอย่างนี้เหรอเรียวๆอย่างนี้เหรอคือเรียวมากอะไรกันนี้ใช่ไหมก็ในมุมอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าในมุมของเพื่อนอะไรอย่างนี้พูดแซวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แบบเออมันก็เป็นไปตามปกติของชีวิตมนุษย์แหละเราก็ไม่ได้แบบไปเอ้ยเพื่อนสวัสดีทำไมนายน่ารักจังเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนี้ป่ะน้องจำพี่ไม่ได้เฉยจะจำได้เพื่อนกับน้องใครไลฟ์กับกันโอ้ทั้งคู่เลยมันจะทักมาแล้วนะแต่มันยังแบบมันยังไม่ว่างอะไรเงี้ยแล้วน้องจะไปออกอีกป่ะไม่รู้เหมือนกันครับไปบอกให้มันสิไปบอกให้มันทำสิแต่คอมเมนต์เยอะพออย่าอ่านลึกเฮ้ยเราก็อยากอ่านดีนะว่าตลกเดียวบางทีอะโคตรปั่นจริงนะตอนแรกมันชวนมาเพิ่งถ่ายรายการกันไม่บอกนิดเลยพักยาวไม่หมดแหละสำหรับเพื่อนถ้าผมพักนิดก็ได้เพราะอะไรครับเขาเลยจะเหลือความจริงยิ่งฟังเลยถามทุกคนเลยไม่ทำผู้ตกใจมากเลยไม่จะเอาผู้ตกใจจริงว่าชื่อพ่อห่มมั้งก็อดอาร์ตเนี่ยฮัลโหลหรือว่าไงรู้ว่ายังไงวะคิดถึงสวัสดีครับผมคิดถึงใครอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเราไม่ถามเธอเกี่ยวกับบอยเขางงว่าชื่อก๊อตหรือชื่ออาร์ตอ้าวพี่พะห่มน้องเน่าเหรอวายวายอีกแล้วอ่อนโยนน้อยสวัสดีสวัสดีครับผมใจเย็นนะน้องอาร์ตจ้าอันนี้ก็คือทุกคนที่เจอจะเคยไปในรายการหนึ่งเลยจริงๆแบบรายการอะไรครับเฮ้ยไม่เคยไปรายการไหนครับปกติก็นอนอยู่ห้องปกติครับผมปกตินอนอยู่ห้องเฉยมีใครคุยบ้างหรือยังยังไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มกับแฟนเก่าไปไม่ได้แบบคุยกับใครจริงจังเพื่อที่จะสานสัมพันธ์ต่อเลยอยากทำอะไรให้มันพร้อมก่อนแล้วค่อยแบบเอออ่ะค่อยมีความรักทีเดียวตรงๆเลยคือบางคนไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบฟังเรื่องพี่เบิ้มตีป้อมป่ะพี่พี่ชื่ออะไรชื่อเบิ้มครับนอนเป็นคนนอนเก่งมากชื่อเมื่อกี้คนใน MV เพลงก่อนคือน่ารักสุดไม่เท่าไหร่ดีอย่าพูดเลยขนาดนั้นคนเก่ง18สาย18สายแบบคุณโควางไม่ได้วางสายจริงเหรอไม่เหนื่อยดีทำขาวดำเลยทำไมใช่เหรอคนที่ปั่นคือเราอ่ะเรามากมีน่ารักจังขอบคุณครับมีคนยิ้มใจเหรอเนี่ยกำลังบอกยิ้มใจคุณก่อนปั่นคนอื่นไปต่อไปถูกไปต่อไปถูกเออมันไม่ดีต้องถามเพื่อนนะครับก็ต้องไปตัดคอแน่เลยคอรักษาเลยกินอะไรเปล่าดิพี่เบิร์มลดความร้อนหน่อยลดราคาสงสัยหนูจำผิดคนอ่ะไม่เป็นไรครับเออถามได้ไหมที่ว่าพร้อมของเธอคือยังไงพร้อมคืออะไรครับอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรแฝงไปได้หรือจะเปลี่ยนแฝงไปดูอ่ะทำงานอ่ะตอนนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องอะไรก่อนต้องวิวไวท์ไทยแลนด์ต้องเชียร์นะก็คือแบตจะหมดจ้ะเขาก็เลยบอกให้ขายหินมึงหนึ่งเลยน้องใต้ตาไปดูอะไรมาอันไหนนี่เหรอขิวขึ้นเนี่ยคนนะครับผมที่เข้ามาดูจนจบตั้งแต่ต้นคลิปก็อยากจะฝาก
ปั่นเก่งคนอื่นเชื่อกันหมดแล้วว่าชื่อเบิ้มอ่ะเราก็ชื่อเบิ้มจริงบอกให้เราเปิดอยู่อ๋อพร้อมของเราคืออะไรเหรอพร้อมของเราคือจริงตอนนี้คือมันก็ยังแบบมันก็เลี้ยงพอเลี้ยงตัวเองได้พอเลี้ยงตัวเองได้เรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าเรายังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าแบบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรให้มันพร้อมก่อนเราค่อยแบบค่อยมีความหลักทีเดียวยังไม่ได้แบบมีแบบยังไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นกับอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนนอนเก่งมากเชื่อเมื่อกี้ก็เชื่อมันยังไม่มั่นคงมากกว่าก็เลยยังไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีใครคนหนึ่งเข้ามาเราจะดูแลเขาดีไหมเวลาเราอ่ะเวลาในการทำงานของเราบางทีแบบมันสวิงมากเลยนะบางทีมันแบบไม่ดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ถ่ายตอนไหนอะไรยังไงแบบโอ้ถ้าเริ่มด้วยความที่เริ่มคุยกันด้วยเข้าใจไหมเริ่มคุยกันตอนแรกๆมันก็จะมันก็ต้องเทคแคร์กันมันก็ต้องใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าเออมันก็ต้องแบบกลัวไม่มีเวลาให้มากกว่าก็เลยอ่ะเราไม่อยากเริ่มอะไรให้มันแบบแค่เริ่มให้เก่งเองแล้วกันแล้วก็ตามทางช่องนอนน้อยโปรดักชั่นด้วยยังมีเราอยู่นะอุ้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยครับแค่มีทุกคนก็พอแล้วโอ้ถ้าซีเรียสนะซีเรียสไปนานละกี่ปีเลยก็ไม่รู้ตัวน้อยมันก็บอกว่าจะมีแค่ปีเดียวถ้าอยากให้มียอดเก่งเอาเรื่องจริงพูดจริงๆทำหมดแต่พี่เซมุนโกเปิดเลยนะดีละอยู่กับแม่พี่ๆไปก่อนหนาวแล้วครับใช่ครับเปิดแอร์ตอนนี้ดูไปหาให้แก่กว่านี้ก่อนค่อยพี่ถ้านาวสักบางปอกสักแล้วเฮ้ยก็จริงอ่ะน้องมาคุยกันก่อนนะเรายังไม่ได้คุยกันตอนนี้เราก็คุยกันอยู่นี่ไงเดี๋ยวติดนิดหน่อยก็เลยหลับรอเชิญไปเที่ยงคืนไปเลยจ้าแล้วบอกจะไปแล้วนะจะไปเราแล้วนะยากจริงจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจตรงกันใช่บางทีแบบเราเล่นมุกหรือว่าเราแบบจังหวะในการใส่ซับในประโยคอ่ะมันก็ยากอยู่ว่าแบบเอ๊ะจะขึ้นตรงไหนให้มันตรงก็ยากเลยเว้ยตัดต่อยากเลยเว้ยจริงไม่ใช่ง่ายเลยบ่อยมากเรื่องคนที่มีโรคผมโดนอันเนี้ยทุกคนไม่ต้องชอบน้องสมผมนี้นะน่ะมันยาวแล้วนะน้องทำได้แหละแต่ขี้เกียจอ่ะมันเยอะนี่แหละเราก็ให้เพื่อนเราถ่ายเราแล้วก็ไปตัดต่อเรามีหน้าที่แค่ไฟเยี่ยมวันที่11นี่ไงฟังเพลงอะไรดีทำเพลงอะไรดีให้ขอมาหนึ่งเพลงชอบน้องตอบยังไม่คุยกับใครนะตอนนี้สุขงานที่ไหนอะไม่รู้ยังไม่รู้เลยจริงเพลงที่เล่นในวีเพิ่งไปแบบเมื่อกี้เอง